กรมอนามัยค่ะเขาไปสำรวจผลโพนะคะอนามัยโพไปพบนะคะว่าคนไทยกว่า 60% ยังกังวลแล้วก็กลัวการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ 34.4% มีความตระหนักแต่ไม่ถึงกับตระหนกคือปรับตัวได้อะอยู่ได้แล้วก็มีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองขณะที่ 34.1%เครียดกับการใช้ชีวิตคือมันไปกระทบกับการเรียนน้องๆบางคนก็ยังเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะไม่ได้ออนไซต์หรือแม้แต่การงานแล้วก็รายได้ขณะที่มีอยู่ 21.3% ระบุว่าชินชากับสถานการณ์นี้นะคะซึ่งก็มีการย้ำให้ประชาชนค่ะยกระดับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยหลักดูแลตัวเองครอบจักรวาลเราจะได้ยินบ่อยนะคะ Universal Preventionแล้วก็ดูแลกันแบบเข้มงวดนะคะเข้มข้นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นออกจากบ้านเมื่อจำเป็นนะคะตอนนี้ถ้าใครมีนัดคุณหมอหรืออะไรที่ยังดูแลตัวเองได้ยังไม่ได้เป็นหนักอะไรเนี่ยคุณผู้ฟังลองนึกย้อนไปปีแรกใช่ไหมพี่เฟิร์สที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้ไปโรงพยาบาลนะคะกลายเป็นว่าบางท่านแข็งแรงกว่าเดิมนะนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็คือดูนะคะว่าแต่ถ้ามีความจำเป็นก็ไปนะคะอันนี้เราก็ดูความจำเป็นก่อนนะคะออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรทุกสถานที่อันนี้คุณหมอย้ำเลยคือเมตรครึ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นระยะที่ปลอดภัยมากครับแล้วเราสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหรือว่าทับหน้ากากด้วยหน้ากากผ้าทั้งที่อยู่ในบ้านนอกบ้านเวลาอยู่กับคนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อเดี๋ยวนี้ 90% มันไม่แสดงอาการใช่ไหมพี่เฟิร์สน่ากลัวนะนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากหน้าปากจมูกของเรานี่แหละนะคะถ้าทุกอย่างทั้งมือทั้งปากทั้งหน้าเราปลอดภัยเราก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุคนที่มีโรคเรื้อรังให้เลี่ยงออกนอกบ้านทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆนะคะแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ควรใช้ของร่วมกันกับคนอื่นนะคะงดกินข้าวร่วมกันแล้วก็เลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆถ้าสงสัยว่ามีความเสี่ยงตรวจ ATK เลยนะคะหรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน